ายและจิตใจนะจ๊ะตั้งแต่ศีรษะถึงพื้นเท้าเลยทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายผ่อนคลายทำใจให้ใสใสใจเย็นเย็นให้ใจใสใสใจเย็นเย็นโดยทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งและก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่7นะจ๊ะซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะให้จำง่ายๆว่าอยู่ในบริเวณกลางท้องในระดับที่เรามั่นใจว่านี่คือศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นตำแหน่งสำคัญมากที่จะทำให้เราดับทุกข์ได้เข้าถึงความสุขอันไม่มีประมาณได้เข้าถึงต้นทางแห่งทางสายกลางภายในได้เช่นเดียวกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์นับประสงค์ไขพระองค์ไม่ถ้วนเพราะฉะนั้นค่อยๆประคองใจของเราให้หยุดนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆสบายๆอย่าไปตั้งใจกันเกินไปนะจ๊ะต้องผ่อนคลายต้องสบายๆต้องใจใสใสใจเย็นเย็นแตะใจไปเบาๆตรงกลางกายแตะไปเบาๆนะจ๊ะสำหรับผู้มาใหม่เขากำหนดบริกรรมมันนิดขึ้นมาในใจให้เป็นเครื่องมือที่หยุดใจของเราที่จะให้ใจของเราไปยึดไปเกาะตรงนั้นนะจ๊ะจะได้ไม่ซัดสายไปคิดเรื่องอื่นกำหนดเป็นดวงแก้วใสๆประดุจเพชรลูกที่จะลำไงแล้วไม่มีทำในเธอโตขนาดไหนก็ได้อย่างน้อยก็โตเท่ากับแก้วทางเรานะจ๊ะคำนดก็คือการนึกเบาๆอย่างสบายๆคล้ายกับเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยคล้ายๆกับที่เรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยที่เราไม่ต้องใช้ความพยายามในการนึกสำหรับผู้มาใหม่นะจ๊ะให้นึกไปอย่างนี้เรื่อยเป็นดวงแก้วใสๆกลมรอบตัวสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันตะวันใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญนึกเบาๆสบายๆพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งไปบริกรรมภาวนาในใจเบาๆ ว่าสัมมาอรหังสัมมาอร
หังสัมมาอรหังทุกครั้งที่เราภาวนาสัมมาอรหังจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสหายใจหยุดในกลางดวงใสใสอย่างเบาเบาสบายสบายส่วนใครคุ้นเคยการนึกถึงองค์พระแก้วใสใสจะกำหนดนึกเป็นพระแก้วใสใสก็ได้นะจ๊ะลองกับประคองใจให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังในทำนองเดียวกันนะจ๊ะใครคุ้นเคยแบบไหนก็ให้ทำอย่างนั้นละคองใจไปจนกว่าใจเราจะหยุดนิ่งจนไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังต่อไปอยากหยุดใจนิ่งเฉยๆพอเกิดความรู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาอรหังต่อไปแต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่นะจ๊ะประคองใจกันไปอย่างนี้จนกระทั่งใจของเราเนี่ยค่อยๆหลุดจากสภาวะหยาบไปสู่สภาวะละเอียดคือความรู้สึกโล่งข้างในกลวงมันจะโล่งว่างโปร่งว่างสว่างมันหลุดออกมาจากหยาบถึงจุดที่สู่ที่โล่งที่กว้างกว้างที่ละเอียดพอถึงตรงนี้เนี่ยเราไม่ต้องทำอะไรที่นอกจากนี้นอกจากหยุดนิ่งเฉยๆแตะใจไปเบาๆอย่างสบายๆใจก็จะละเอียดเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจากตัวที่โล่งโล่งเบาสบายน้อยๆก็มากขึ้นมากขึ้นจนเราอยากจะหยุดนิ่งเฉยๆไม่อยากจะนึกจะคิดอะไรอยากนิ่งอย่างเดียวก็ให้แตะใจไปบอกเราอย่างเดิมอย่างเดียวอย่างนี้นะจ๊ะให้ใจชุ่มๆให้ใจใสๆแต่ใจก็จะละเอียดเพิ่มขึ้นไปเองมันจะโล่งมันจะกว้างเพิ่มขึ้นจนกระทั่งร่างกายเหมือนกลืนไปกับบรรยากาศกลืนไปเลยเหมือนเราไม่มีตัวตนไม่มีร่างกายกายมันหายไปสำหรับผู้มาใหม่ก็อย่าไปตกใจนะจ๊ะทำเฉยๆเราทำถูกวิธีแล้วนะซึ่งเป็นอย่างนี้แล้วก็นิ่งต่อไปอีกนิ่งนุ่มเบาสบายทำใจใสๆใจเย็นๆในช่วงขณะที่ความรู้สึกที่ร่างกายแล้วไม่มี
ันหายไปนิ่งไปเรื่อยๆนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆความสบายของเราก็จะเพิ่มขึ้นหนาแน่นขึ้นความบริสุทธิ์ของใจก็จะมีมากขึ้นใจจะใสใจจะเย็นๆให้อยู่สภาวะอย่างนี้ไปเรื่อยๆแม้ยังไม่มีอะไรมาให้เราดูให้นิ่งเฉยๆจนกระทั่งใจเราสั่งสมความบริสุทธิ์ได้เต็มที่ใจวางถูกส่วนไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปมันก็จะเคลื่อนตอกโซ่ลงไปสู่ภายในเองจะไปเองเลยอย่างนุ่มๆสบายสบายราคานี้เราก็จะเห็นดวงแก้วใสๆลอยขึ้นมาซึ่งแตกต่างจากดวงแรกที่เรากำหนดที่กำหนดเป็นบริกรรมนิมิตมันจะกลายร่างแต่ที่มันจะนุ่มนวลจะใสจะบริสุทธิ์มาพร้อมกับความสุขอันนี้เป็นประมาณที่เราไม่เคยเจอมาก่อนจะบังเกิดขึ้นดวงใสๆอย่างเล็กกว่าขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางกว่าขนาดพระจันทร์ในคืนบรรเพ็ญอย่างใหญ่กว่าขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้นะจ๊ะแต่ตามกำลังบารมีของเราแต่จะขนาดไหนก็ตามเนี่ยให้ใจเรานิ่งนิ่งอยู่ตรงนั้นดูเฉยเฉยไม่ต้องไปคิดอะไรเลยนิ่งนมอย่างเดียวแต่ใจไปเบาๆอย่างเดียวอย่างสบายสบายตั้งสบายสบายใจตั้งใสใสใจเย็นเย็นใจคลีนคลีนจิตของเราก็จะบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นจนกระทั่งดวงใสใสชัดแจ่มกระจ่างเหมือนเรามองเห็นวัตถุภายนอกยิ่งเราหยุดเรานิ่งนุ่มเพิ่มขึ้นมากเท่าไหร่ความชัดความใสความสว่างก็ยิ่งเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจะชัดมากๆ มากกว่าที่เราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกมากกว่า2เท่าบ้าง3เท่าบ้างหลายเท่าจึงตั้งมาเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแจ่มกระจ่างทีเดียวความสุขความบริสุทธิ์ก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆสิ่งที่เราจะต้องทำคือหยุดนิ่งอย่างเดียวอย่างเดิมแต่ใจไปเบาๆฝึกซ้ำอย่างนี้ไปเรื่อยๆให้คล่องให้จำนานในทุกอิริยาบถจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินจะทำอะไรก็แล้วแต่
จะนิ่งกลางดวงใสๆอย่างสบายๆดวงนี้แหละสำคัญทีเดียวเป็นธรรมดวงแรกที่ปรากฏเกิดขึ้นที่จะนำไปสู่ธรรมมันยิ่งใหญ่ธรรมในธรรมเดี๋ยวร่างถึงกายในกายกระทั่งถึงกายของพระตถาคตเจ้าคือพระธรรมกายที่อยู่ภายในตัวของเราได้กายจะใสจะสวยงามมากเจตนาบวตูมในอริยบทสมาธินิ่งอยู่ภายในหันหน้าออกทางเดียวตัวของเราก็จะเป็นไปตามขั้นตอนไปเริ่มต้นจากธรรมดวงแรกที่เป็นดวงใสๆเกิดมาก็มีวัตถุประสงค์อย่างนี้นอกนั้นก็เป็นส่วนประกอบของชีวิตเรื่องการแสวงหาปัจจัย4มาเพื่อหล่อเลี้ยงสังขารมาสร้างบารมีแต่วัตถุประสงค์หลักของชีวิตที่เกิดมาแต่ละครั้งก็คือการทำพระนิพพานให้แจ้งให้แจ่มแจ้งการเข้าถึงที่พึ่งที่ระลึกภายในการได้ศึกษาวิชา3วิชา8ประการเป็นต้นอย่างนี้นะจ๊ะเพื่อสลัดตนในพ้นจากกองทุกความทุกข์ทรมานของชีวิตเพื่อขจัดกิเลสอาสวะให้มันหมดสิ้นไปเหลือแต่จิตที่บริสุทธิ์ที่อยู่ในกายที่บริสุทธิ์คือพระธรรมกายจนกระทั่งหลุดพ้นจากวัฏสงสารพ้นจากสภาวะที่พยายามมาบังคับบัญชาเราพ้นจากความไม่รู้เรื่องราวความจริงของชีวิตของสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเมื่อจิตบริสุทธิ์เราก็จะเข้าถึงความเป็นผู้รู้รู้แจ้งเห็นแจ้งทั้งตลอดในธรรมต่างๆในเรื่องราวต่างๆนี่คือวัตถุประสงค์ของชีวิตคือการทำความบริสุทธิ์ของจิตเราเนี่ยใจเราให้ใสใสให้บริสุทธิ์ในระดับนั้นจนกระทั่งเกิดธรรมจักขุคือการเห็นในรอบตัวทุกทิศทุกทางเห็นนั่งอันเรื่องราวในอดีตของเราปัจจุบันและอนาคตมีญาณทัศนะมันเกิดขึ้นคือเห็นแจ้งถึงไหนก็รู้แจ้งถึงนั้นความรอบรู้ก็เกิดขึ้นในเรียกว่าดวงปัญญาวิชาก็เกิดจักขุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างก็จะมันเกิดขึ้นนี่คือวัตถุประสงค์ของชีวิตที่เกิดมาเป็นมนุษย์เป็นวัตถุประสงค์หลักนอกนั้นก็เป็นเรื่องเบ็ดเสร็จของชีวิตไปด้านเวลาที่เหลืออยู่นี้ให้ลูกทุกคนแตะใจไปเบาๆที่สูงกลางกายฐานที่เจ็ดไปเรื่อยๆนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายใจใสๆใจเย็นๆที่เข้าถึงองค์พระแล้วแตะใจไปในกลางองค์พระนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายพอถูกส่วนองค์พระจะขยายใหญ่ขึ้นเราจะขยายใหญ่ขึ้นยังมีองค์พระพุทธพาไว้
ละองค์สององค์สามองค์อย่างต่อเนื่องที่ใสบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นศูนย์กลางกายเราก็เป็นเส้นทางผ่านของพระอริยเจ้าในเส้นทางสายกลางภายในใจเราก็จะยิ่งมีความสุขมีความรู้สึกเพิ่มขึ้นให้แต่ใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะทางคนทางนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะที่ภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวรู้สึกสบายปรับท่านั่งให้ถูกส่วนขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะให้เลือดลมในตัวของเราเดินให้สะดวกแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวต้องผ่อนคลายแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งในเรื่องคนสัตว์สิ่งของในช่วงที่เรากำลังหลับตาเจริญสมาธิภาวนาใจของเราจะต้องไม่ผูกพันกับสิ่งใดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่ง
ของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกจากนี้นะจ๊ะทำปลดต้องปล่อยต้องวางแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะครับให้ใจของเราใสใสใจเย็นเย็นแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มไปสู่กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือรวมใจครับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่ศูนย์กลางกลางฐานที่7อย่างง่ายๆอย่างสบายๆถ้าเราปล่อยวางได้จริงๆในจ้าในช่วงที่เรานั่งหลับตาเจริญสมาธิต่อนะใจไม่ผูกพันต่อสิ่งใดๆจะกลับเข้าไปสู่ภายในเองเลยจะรับปิดเปลือกตาเบาๆปล่อยวางผ่อนคลายใจจะกลับเข้าไปเองเลยนิ่งๆนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายตามที่จะตรงนี้สำคัญนะลูกนะตรงนี้สำคัญฝึกให้คล่องในทำงานเลยเพราะว่าเป็นตำแหน่งของการไปเกิดมาเกิดของตัวเรานี่แหละไปเกิดหรือหมดอายุขัยแล้วใจจะมาอยู่ที่ตรงนี้ธรรมนิมิตคตินิมิตอะไรต่างๆก็อยู่ตรงนี้แต่มันจะโล่งเห็นไปเหมือนเราเห็นเหตุการณ์จริงๆในวันเวลาที่ผ่านมาแต่ดังตรงนี้สำคัญนะลูกฝึกให้คล่องให้จำนานอย่างนี้เลยใจนะไม่หยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้จะหลับจะตื่นก็ต้องมีเกิดดับหลับตื่นศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้ที่เดียวและที่สำคัญคือเป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานตำแหน่งเดียวกับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์พระอรหันต์ทั้งหลายไม่มีเว้นเลยไม่ถูกลงเดียวเมื่อบารมีท่านเต็มเปี่ยมแล้วท่านจริงทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแม้กระทั่งชีวิตใจท่านก็จะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้แหละหยุดนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งท่านบรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์มือกันหมดเมื่อบรรลุแล้วท่านก็สอนพระสาวกก็ให้ทำอย่างนี้เหมือนกันจะเห็นว่าพระองค์ก็ทำ84,000พระธรรมกันนี้สอนสรุปโดยย่อคือการทิ้งทุกอย่างปล่อยวางให้ใ
จกับมันนิ่งที่ตรงนี้นะจะได้บรรลุมรรคผลนิพพานหลุดพ้นจากทุกข์ทรมานในชีวิตในสังสารวัฏจะพ้นจากกิเลสอาสวะได้ก็ตรงนี้แหละชีวิตที่ผ่านมาที่ยังพ้นไม่ได้ก็เพราะว่าไม่รู้จักตรงนี้พยายามมาตึงลงเห็นอย่างที่รู้ของเราเนี่ยไปติดกับคนกับสิ่งของโลกลาได้ถึงการข้างนอกแล้วก็เอาความไม่รู้นำมาบดบังไปดูเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตแล้วก็ไม่รู้วิธีที่จะหลุดพ้นแต่ความทุกข์ทรมานชีวิตในสังสารวัฏนี่จะบดบังมากๆแค่เดียวไม่ให้รู้เห็นตรงนี้ทั้งๆที่เราเกิดแบบอยู่ในตรงนี้แต่พอถึงเวลาจะนำใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ก็จะบดบังจะปัดให้ไปติดเรื่องอื่นทั้งหมดเพราะนั้นลูกทุกคนเนี่ยเป็นผู้มีบุญมีบารมีมากสั่งสมมามากเพียงพอที่จะมาได้ยินได้ฟังใส่ลงมือปฏิบัติและได้เข้าถึงธรรมได้ดังนั้นก็ต้องทำให้ถูกหลักวิชาเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านหยุดนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์พระอรหันต์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็ต้องทำตามอย่างท่านคือหยุดนิ่งอย่างเดียวที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอย่างเบาสบายสบายโดยเราเริ่มต้นนึกถึงบุญที่เราทำผ่านมาบุญอะไรที่เรานึกได้ง่ายและกับลืมที่สุดให้นึกถึงบุญนั้นก่อนที่นึกได้ง่ายจำได้แม่นและกับลืมที่สุดเป็นเบื้องต้นเพื่อที่ใจของเราจะได้ชุ่มชุ่มมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจมีความปลื้มอยู่ภายในนะใจก็จะได้ใสใสใจจะได้คลีนคลีนไม่ฟุ้งซ่านไม่คิดในเรื่องราวต่างๆที่มันไม่เคยประโยชน์ให้นึกถึงบุญที่นึกถึงง่ายและปลื้มนะครับนี้นะจ๊ะอย่างสบายสบายเนี่ยเราใช้เวลาสัก5นาทีนึกถึงบุญนี้ปัจจัยใสดีแล้วบุญจะรวมตัวเป็นดวงใสใสเหมือนดวงแก้วเหมือนดวงแก้วอยสิทธิ์กลมรอบตัวสว่างเหมือนดวงอาทิตย์อย่างที่มนตะวันใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญกระแสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนมันเป็นกับเป็นเพียงข้อประมาทให้เราพอนึกได้แต่ความจริงนะมันใสเย็นและสว่างกว่านี้เยอะใสเกินใสแต่เบื้องต้นที่เราจะนึกได้เราจำนึกเหมือนติดที่เราเคยเห็นอยู่คุ้นเคยคือสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวัน
แล้วก็ใสเย็นเหมือนแสงจันทร์มันเพ่นให้รวมใจไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอย่างเบาเบาไม่สมองการดูเฉยเฉยเดี๋ยวบุญนี้ก็จะไปดึงดูดบุญต่างๆที่เราทำผ่านมาที่เราระลึกได้ก็ดีระลึกไม่ได้ก็ดีมารวมกันก็ยิ่งใสยิ่งชัดยิ่งสว่างเพิ่มขึ้นอยู่ที่กลางกลางให้ใจเรานิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายภาพก็จะค่อยค่อยชัดขึ้นมาอีกจากดูลางลางก็ค่อยแจ่มขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นมาอีกจนกระทั่งถ้าเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกหรือยิ่งกว่านั้นคือเห็นรายละเอียดได้จะเป็นดวงใสๆมาพร้อมกับความสุขและความบริสุทธิ์ของใจเราใจเราจะใสใสให้เรานิ่งเฉยๆนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอันนาอย่างสบายสบายเดี๋ยวดวงนี้จะขยายจะเริ่มต้นถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยก่อนก็ได้จะเป็นองค์พระใสๆหรือรูปหล่อของคำเรียกหลวงปู่ก็ได้นะจ๊ะอย่างสบายสบายแล้วก็ประคองใจให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปเลยสำหรับผู้มาใหม่นะจ๊ะส่วนผู้ที่ทำอย่างสม่ำเสมอก็ทำอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วครับระวังใจเบาเบาแต่สบายให้ใจใสๆใจเย็นๆใจใสๆใจเย็นๆระวังอย่าไปเพ่งอย่าไปจ้องนะจ๊ะอย่าไปเค้นภาพมีให้เราเห็นแค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนเช่นสมมติว่าเรานึกได้แค่ 5% 10% ก็เอาแค่นั้นไปก่อนสำคัญที่การประคองใจสบายสบายให้ใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบานิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาอย่างสบายสบาย
บีบเมตตานะจ๊ะถ้าเราบีบเมตตาเพราะว่าเราไปเพ่งแล้วไปชื่นบานแล้วต้องปรับใหม่พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆต้องสบายทั้งร่างกายและจิตใจต้องเมาไม่สบายให้ใจใสใสให้ใจเย็นเย็นนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาไม่สบายผ่อนคลายใจเย็นเย็นเดี๋ยวกายก็จะค่อยค่อยนุ่มนวลขึ้นเบาอย่างไรออกไปคลื่นไปกับบรรยากาศเลยใจก็คลื่นก็ไปสู่ภายในอย่างง่ายง่ายดื่มดำความสุขภายในที่เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆใจใสใจเย็นเย็นก็ยิ่งดิ่งเข้าไปเรื่อยๆเมื่อเราเคลื่อนกลางอวกาศลงลงที่เป็นเปลี่ยนไปในความสุขความบริสุทธิ์ความนุ่มนวลละมุนละไมจะเคลื่อนไปเรื่อยสำหรับผู้ที่เห็นดวงเป็นปกติหรือองค์พระเป็นปกติการนิ่งนุ่มอยู่ในกลางดวงกลางองค์พระไปเรื่อยๆอย่างสบายๆเดี๋ยวดวงธรรมก็จะขยายองค์พระก็จะขยายถ้าเป็นดวงก็จะมีดวงธรรมดวงใหม่เกิดขึ้นเป็นองค์พระก็มีองค์ใหม่เกิดขึ้นซ้ำทีละองค์ไปเรื่อยๆเลยหรือทีละดวงไปเรื่อยๆหน้าที่ของเราคือนิ่งลมเบาสบายดูไปเฉยๆอย่างสบายโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นนะจ๊ะเพราะว่าเราเข้าถึงดวงแล้วองค์พระแล้วนี่สำหรับผู้ที่ทำไปแล้วนะจ๊ะก็นิ่งอย่างนี้สบายสบายให้ใจใสใสใจเย็นเย็นนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งไปThank you.
สัพเพพุทธาปรปัตตาปัจเจกานัจยัมพลังอรหันตานัจเตเชนรกังอันธามิสัพโสเตยทลัตถาสุขิตาบุรุณาปัสสาสเนโรคาสุขิตาโหทัสสะสัพเพยาปิธิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภาวันตุเอสาธุท่านธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตรูปภาคนามการังกโรมเสนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าตามรึกถึงคุณของพระรัตนตรัยนอบน้อมกราบไหว้บูชาด้วยดวงประทีปดอกไม้ของหอมพร้อมขอถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งเพื่อลึกสูงสุดและสวดมนต์ปฏิบัติธรรมบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์เพื่อสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายขอให้ข้าพเจ้าเป็นเหมือนพระโพธิสัตว์ผู้เที่ยงแท้ได้รับพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าแล้วไม่ถึงฐานะแห่งความอาภัพ18ประการขอให้ข้าพเจ้าพึงเว้นจากเวรทั้ง5พึงยินดีในการรักษาศีลไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้ง5พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าวคือกามคุณขอให้ข้าพเจ้าไม่พึงประกอบด้วยทิฏฐิชั่วพึงประกอบด้วยทิฏฐิที่ดีงามไม่พึงคบทิฏฐิชั่วพึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อขอให้ข้าพเจ้าเป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณคือศรัทธาสติปิริโอตตัปปาความเพียรและขันติพึงเป็นผู้ที่ศัตรูครอบงำไม่ได้ไม่เป็นคนเขลาคนหลงงมงายขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ฉลาดในอุบายแห่งความเสื่อมและความเจริญเป็นผู้เฉียบแหลมในอัตและธรรมขอให้ญาณของข้าพเจ้าเป็นไปไม่ข้องขัด
ในธรรมะที่ควรรู้ในธรรมะที่ควรประดุจลมพัดไปในกาฉะนั้นประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้นความปรารถนาใดๆของพระเจ้าที่เป็นกุศลขอให้สำเร็จโดยง่ายทุกเมื่อคุณที่ข้าพเจ้ากล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้จงบังเกิดมีแก่ข้าพเจ้าทุกภพทุกชาติเมื่อใดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข์เกิดขึ้นแล้วในโลกเมื่อนั้นขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากกรรมมันชั่วช้าทั้งหลายเป็นผู้ได้โอกาสแห่งการบรรลุธรรมขอให้ข้าพเจ้าพึงได้ความเป็นมนุษย์ได้เทศบริสุทธิ์ได้บรรพชาอุปสมบทแล้วเป็นคนรักศีลมีศีลทรงไว้ซึ่งพระศาสนาของพระบรมศาสดาขอให้เป็นผู้มีการปฏิบัติธรรมได้โดยสะดวกตรัสรู้ได้ครั้งตรัสธรรมให้แจ้งซึ่งอรหัตผลอันเลิศอันประกอบด้วยธรรมะมีวิชาเป็นต้นถ้าหากพระพุทธเจ้าไม่บังเกิดขึ้นแต่กุศลธรรมของข้าพเจ้าเต็มเปี่ยมแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้ขอให้ข้าพเจ้าพึงได้ญาณเป็นเครื่องรู้เฉพาะตนอันสูงสุดเถิดสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอะเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอภิชาปัจฉาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยหะนีคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตูจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดท่านทั้งหลายที่ท่านได้ทุกขอจงพ้นทุกข์ท่านทั้งหลายที่ท่านได้สุขขอให้สุขยิ่งขึ้นไปสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เกิดเป็นอันตชะที่เกิดเป็นชลาภุชะที่เกิดเป็นสังเสตชะที่เกิดเป็นโอปปาติกาจงมาอนุโมทนาบุญให้ทั่วทั่วทุกตัวเถิดYeah.
จารย์ญาติสนิทมิตรสหายสัมพุทธชนทุกคนเป็นที่รักของเราทั้งหลายรวมถึงเทวดาที่รักษาอยู่ของเราเทวดาที่รักษาพุทธศาสนาเทวดาที่รักษาวัดพระธรรมกายเทวดาที่เป็นสมาธิทั้งหลายมีทั้งผู้เวรผู้กรรมที่เราเคยผิดพลาดที่เกิดขึ้นมาเราก็ขอโหสิกรรมสิ่งกันและกันและการบุญให้ตามส่วนแห่งกรรมนั้นสัมมาสัมพุทโธภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวาคาโตภะคะวตาธัมโมสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิธัมมังนมัสสามิธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภะคะวโตสหวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสังฆังนะมามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราขออนุโมทนาพระคุณเจ้าและสัมมาเดชทุกรูปและขอเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบพระมหาธรรมกายเจดีย์โดยพร้อมเพรียงกันกระดามกระดามกระดามขอเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันกระดามกระดามกระดามได้บุญกันเยอะๆทุกคนเลยนะสาธุให้ลูกหลานพระเดชคุณหลวงปู่คุณครูแม่ใหญ่คุณยายจารย์พร้อมทั้งครอบครัวรอดพ้นจากโควิด19ได้พวกเราทุกคนมีสุขเจริญรุ่งเรืองสวนกระแสโลกเลยนะ